แต่วันก่อนผมเห็นใน Facebook ของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์เจิมศักดิ์บอกฝันยาวเลยนะครับผมเห็นอาจารย์เขียนเล่าฝันเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมก็เลยสงสัยว่าอาจารย์คืนนั้นทานอะไรมากไปหรือเปล่าอาจารย์มีอะไรที่รู้สึกว่าผิดสำแดงหรือเปล่าจึงได้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะฉะนั้นเช้านี้ผมชวนอาจารย์เจิมศักดิ์มาช่วยทำนายฝันของอาจารย์หน่อยครับสวัสดีครับอาจารย์เจิมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับตกลงยังไงอ่ะไปคืนนั้นไปกินอะไรมากอิ่มไปเกินไปแบบก่อนนอนจึงได้ฝันอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมเขียนในความฝันผมเมื่อวานนี้ตอนเช้าหลังจากที่ผมบอกว่าเมื่อคืนครับเมื่อคืนวานฮะคืนวันที่22ผมเคลิ้มหลับไปครับแล้วก็จะด้วยความปริวิตกครับหรือว่าจะด้วยความห่วงใยเป็นห่วงใยมันก็เลยเจ็บไปฝันครับแล้วผมก็ฝันว่าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้มีมติเข้าร่วมครับกับพรรคทหารพูดกันตรงไปตรงมาดีกว่าผมขี้เกียจอ้อมค้อมว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐอะไรต่อเนี่ยอะไรพรรคทหารอ่ะแล้วในฝันของผมเนี่ยครับว่าหลังจากที่เข้าร่วมเสร็จเรียบร้อยสักระยะนึงครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกถล่มมากมายแล้วผมก็นอนฝันไปเรื่อยๆว่าเขาถูกถล่มว่ายังไงบ้างก็เลยนำมาเพื่อที่จะลองรวบรวมว่าใช่เขาถูกถล่มใน5ประการสำคัญสำคัญคุณจะให้ผมเล่าความฝันผมด้วยไหมต้องเล่าครับเพราะว่าบางคนที่ไม่ได้อ่านเนี่ยแต่ว่ามาดูอยู่เราอยู่เนี่ยแล้วเขาแชร์กันต่อได้เนี่ยจะรู้ว่าอาจารย์เจิมศักดิ์ฝันว่าพอประชาธิปัตย์จับมือกับพลังประชารัฐเนี่ยก็โดนถล่มอะไรบ้างถล่มภายในก่อนถล่มผมติดตามข่าวข้างในก็ถล่มกันเองก่อนแล้วไม่ต้องรอให้ข้างนอกถล่มหรอกคือผมเขียนว่าถูกถล่มใน5ประการและจริงๆแล้วนะครับถ้าผมฝันกลับกันเมื่อไหร่เนี่ยครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ถูกถล่มอีกอ่ะอีกด้านนึงถ้าบอกว่าไม่ร่วมรัฐบาลก็คงถูกถล่มแต่เอาตามความฝันผมไม่ก่อยกันแล้วกันนะครับว่าเอาเข้าร่วมแล้วถูกถล่มอะไรบ้างอาจารย์ฝันเสร็จผมจะได้ฝันต่อไงอาจารย์ว่าคือประการที่หนึ่งเนี่ยผมได้เขียนไว้ว่าประชาธิปัตย์จะถูกถล่มว่าเป็นพรรคที่เปลี่ยนอุดมการณ์จากเสรีนิยมประชาธิปไตยไปสนับสนุนกองทัพเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศใช่ผ่านการตั้งพรรคพลังประชารัฐโดยที่ไปตั้งกติกาที่ตัวเองเอาเปรียบเพื่อจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งสว250คนและสว250คนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นบรรดาข้าราชการเพื่อที่จะกลับมาเลือกตัวเองแล้วก็ในเรื่องอื่นๆที่ยังเอาเปรียบอยู่ครับมาอันนี้เรื่องใหญ่ไหมครับใช่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ย อย่างที่ผมฝันจริงครับผมคิดว่าคนที่เคยชื่นชมทางเลือกของระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือ liberal democrat ครับจะมีความรู้สึกผิดหวังมากๆว่าเฮ้ยแล้วเราจะมีพรรคไหนเป็นตัวแทนแล้วไอแนวความคิดอันนี้มันจะหายไปไหมครับเพราะ liberal democrat หรือเสรีนิยมประชาธิปไตยครับเขาคงไม่ค่อยยินดีที่จะให้ทหารที่มีหน้าที่ในการในเรื่องของการดูแลประเทศครับมากลายเป็นผู้บริหารประเทศมันคนละหน้าที่คนละอย่างกันเลยครับเพราะถ้าเสรีประชาธิปไตยคุณก็คงจะพอยืนยันกับผมได้ว่าครับต้องการที่จะกระจายอำนาจให้มันออกไปอยู่ที่แต่ละบุคคลมากขึ้นถูกไหมครับครับกระจายอำนาจอยู่ที่ท้องถิ่นมากขึ้นแล้วก็ให้กลไกตลาดเนี่ยมันทำงานของมันเองเว้นแต่กลไกนั้นไม่ทำงานครับถ้ากลไกนั้นไม่ทำงานรัฐจึงเข้ามาแทรกแซงแต่ต้องการให้เกิดเสรีให้แต่ละคนเป็นเจ้าของทรัพยากรแต่ละคนตัดสินใจครับด้วยแรงจูงใจของแต่ละคนกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพราะแต่ละท้องถิ่นนั้นจะรู้จักตัวของปัญหาของเขาเองดีที่สุดใช่แต่ว่าถ้าละทิ้งอุดมการณ์ตรงนี้ไปมันผมคิดว่าคนคงหนักคนคงคิดมากครับในประเด็นนี้ผมขยายความฝันผมด้วยกันแล้วกันครับถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและอนุพงศ์ครับไม่ได้แสดงออกมาถึงการสืบทอดการที่เป็นรัฐมนตรีการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือสืบทอดการที่ตัวเองมีอำนาจอยู่ในปัจจุบันครับ
ผมว่าประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นเยอะใช่ถ้าไม่ได้ไปตั้งสว250คนที่ทำให้ดูมีปัญหาครับเพราะ250คนมันก็ชัดว่าคสช.เป็นคนเลือกครับแล้วก็จับมาเลือกคสช.เป็นรัฐบาลถัดไปรัฐบาลต่อไปครับผมว่ามันก็เลยมีปัญหาหนักตรงนี้นะครับมันทำให้ประชาธิปัตย์หรือคนที่อยู่ในอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยครับมีความกระอักกระอ่วนแม้จะเข้าใจดีว่าระยะสั้นมันจะจำเป็นที่จะต้องผนึกกำลังเพื่อที่จะขจับเผด็จการอีกรูปแบบหนึ่งคือเผด็จการโดยถุนครับแต่ว่าผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยมันไปยากมากแล้วพอดีความฝันผมบอกว่าพอเข้าร่วมปั๊บอันนี้ก็ถูกถล่มนั่นเป็นประการที่หนึ่งครับประการที่สองผมก็เลยเขียนไว้อย่างนี้ว่าประชาธิปัตย์เปลี่ยนอุดมการณ์สามารถเข้าร่วมกับคนในกลุ่มการเมืองที่เคยก่อตั้งพรรคในระบอบทุนนิยมสามานหรือระบอบทักษิณได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณสมคิดกลุ่มคุณสุริยะกลุ่มสมศักดิ์กลุ่มสุชาติกลุ่มชนบุรีและกลุ่มอื่นครับซึ่งมีการออกแบบกติกาโดยอาจารย์มีชัยและอาจารย์วิษณุผู้เคยร่วมกับขั้วการเมืองในระบอบทักษิณทั้งสิ้นใช่เออใช่ย้อนกลับไปนี่ก็ทั้งหมดแล้วนะชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยนะเคยมีความผูกพันกับทักษิณทั้งสิ้นใช่แล้วก็เป็นขั้วที่ประชาธิปัตย์นั้นต่อสู้มาโดยตลอดแต่กลุ่มคนพวกนี้ย้ายมาอยู่กับคุณประยุทธ์ครับแล้วประชาธิปัตย์ก็บอกโอเคไม่เป็นไรเราเข้าร่วมด้วยได้ครับตกลงความฝันผมก็คือว่าเมื่อเข้าร่วมแล้วก็ถูกถล่มประเด็นเนี่ยเละเลยว่าคุณลืมไปแล้วหรือความหลังเรื่อง CTX ใช่เรื่องเครื่องตรวจวัตถุระเบิดสนามบิน CX อะไรผมก็ชักลืมไปแล้วนะ CTX 9000หรืออะไรพวกนั้นนะครับของคุณสุริยะ CTX CTX 9000หรือ900เนี่ยนะครับ900แล้วก็ว่ากันมาหนักหนาสาหัสที่ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายตรวจสอบแต่ว่าในที่สุดก็เข้าไปกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติอะไรพวกนี้นะครับครับประการที่3ผมเลยเอาความฝันผมเนี่ยว่าโอ้มีคนถล่มประชาธิปัตย์ว่าประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเคยอ้างว่าจับมือกันเพื่อที่จะฟังความเห็นของประชาชนให้ประชาชนร่วมตัดสินใจที่แท้ก็คือจับมือกันหลอกๆแต่จริงๆแล้วต้องการต่อรองตำแหน่งในรัฐบาลแล้วก็เข้าร่วมก็คงจะถูกถล่มในประเด็นนี้ด้วยคุณเห็นด้วยผมไหมชัดภาพนี้ชัดเกินไปไหมครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเหนียมเลยเนี่ยที่เจอกันระหว่างหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และก็ออกมาแถลงโดยที่สสที่ไปกับเลขาธิการประชาธิปัตย์เนี่ยสสประชาธิปัตย์ออกมาบอกเราต้องการ6กระทรวงพรรคประชาธิปัตย์ต้องการกระทรวง1 2 3พรรคภูมิใจไทยต้องการกระทรวง1 2 3ถ้าไม่ได้เราก็จะไม่ร่วมมันไม่เคยชัดขนาดนี้นะอาจารย์เจิมศักดิ์มันต่อรองกันหน้าสื่อต่อรองกันในที่สาธารณะอย่างนี้เลยเหรอคือถ้าคุณสุทธิชัยยังจำอดีตได้ตอนที่กลุ่มเพื่อนในวินครับย้ายข้างที่เรียกว่าเป็นงูเห่าจากตอนนั้นพักอะไรล่ะก็คือเพื่อไทยปัจจุบันเนี่ยนะครับ ที่ย้ายไปอยู่ในขั้วประชาธิปัตย์ครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต่อรองเพียงแต่ว่ามันไม่ออกมาชัดเจนในสาธารณะใช่ไหมครับและคุณเห็นไหมกลุ่มเพื่อนในวิงก็คือภูมิใจไทยนั่นแหละครับตอนนั้นเขาดำรงตำแหน่งอะไรบ้างคุณจำได้ไหมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นแกนสำคัญแหละมหาไทยคมนาคมสาธารณสุขอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับพักนั่นใช่ไหมพักใช่ใช่ก็คือใช่ไหมครับที่ก็ต่อรองกันตอนนี้แหละที่เรียกว่าพักเกรด A อะไรเขานี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อในที่สุดแล้วความมันก็ออกมาเขาก็เลยไม่ต้องเหนียวกันแล้ววะแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขามีลูกเล่นในการหาทางออกในการอธิบายเรื่องนี้ได้ดีพอสมควรเขาบอกว่าการประชุมของเขาเนี่ยมันจะเป็นการประชุมส.ส.แล้วก็มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรค
ไปหาข้อมูลไปเจรจากับพรรคอื่นๆว่าคิดอย่างไรจะมีทางเป็นไปได้ทางไหนบ้างแล้วนำกลับมาบอกเพราะฉะนั้นเลขาพรรคก็คืออะไรคุณอะไรสีอ่อนนะครับคุณเฉลิมชัยเฉลิมชัยก็เลยไปเจอกับคุณอนุทินครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งไปด้วยไม่ใช่กินข้าวกันเฉยๆแต่ว่าไปคุยเรื่องการบ้านการเมืองใช่ซึ่งมันก็อาจได้สองอย่างอาจจะจริงอย่างที่ประชาธิปัตย์พูดก็คือว่าไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาคิดอย่างไรแล้วมันมีทางออกอย่างไรบ้างครับและแต่ว่าหรือว่าจะไปหาตำแหน่งก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ใช่ไหมครับครับและขณะเดียวกันก็เป็นที่น่าสนใจคือคุณอนุทินเนี่ยถ่ายรูปแล้วลงเฟซบุ๊กตัวเองทันทีในวันนั้นแล้วบอกว่าไม่ได้มากินข้าวเฉยๆนะครับมาทำงานมันเป็นการสร้างอำนาจต่อรองหรือเปล่าคุณสุธิชัยเขาชัดเจนว่าสองพรรคเนี่ยเขาเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่รู้จะเอายังไงและถ้าต่อรองกันตัวต่อตัวเนี่ยมันก็จะเสียอำนาจต่อรองฉะนั้นเราผนึกกันไว้ดีกว่าเรารวมกันได้103เสียงเราจะได้ต้องการอะไรไปบอกเขาเลยเราแพ็คนะนี่คือเป็นสไตล์ของการต่อรองทางการเมืองไงคราวนี้ผมก็เลยฝันไปไงครับพอเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยฝันไปเรียบร้อยเลยว่าถ้าเข้าร่วมเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าไอ้ที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่เข้าร่วมเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นคนลวงทั้งสิ้นอ่ะจริงๆแล้วคือไปต่อรองอันนั้นก็เลยเป็นประการที่3ที่ผมได้ฝันแล้วก็ได้เขียนขึ้นประการที่4ผมฝันออกมาว่ามีคนถล่มประชาธิปัตย์ที่เข้าร่วมว่าข้ออ้างของคนประชาธิปัตย์บางคนที่ว่าประชาธิปัตย์แพ้เลือกบ้างเพราะไปประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จากคสช.เป็นนายกอีกสมัยก็เป็นการวิเคราะห์ที่เลื่อนลอยเพราะพรรครวมพลังประชาชาติไทย คือรปช.ของลุงกำนันแล้วก็พรรคประชาชนปฏิรูปของอาจารย์ไพบูลย์ใช่ต่างก็ประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ได้คะแนนและจำนวนส.ส.น้อยกว่าที่คาดไว้เหมือนกันเลยใช่ก็แสดงว่าประชาชนผู้สนับสนุนคสช.มีอำนาจต่อไปนั้นต่างก็ได้หันไปเลือกพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วครับคุณเห็นด้วยกับผมไหมใช่ใช่ใช่เห็นด้วยถ้าบอกว่าเป็นเพราะประชาธิปัตย์โดยคุณอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไปเลยทำให้พลังทำให้ประชาธิปัตย์แย่เลยแล้วพรรคอื่นที่เขาประกาศสนับสนุนล่ะครับทำไมมันแย่ไปด้วยถูกไหมใช่ครับเป็นข้ออ้างอันนี้เนี่ยผมว่าก็ฟังค่อนข้างจะเลื่อนลอยในการวิเคราะห์ครับใช่ไหมครับแสดงให้เห็นว่าคนที่เลือกประชาธิปัตย์เกือบ4ล้านเสียงคือ3ล้าน9แสนกว่านั่นนะครับถ้าเขาจะเลือกที่จะไปรวมกับหรือจะไปเลือกให้ลุงตู่เป็นนายกเนี่ยเขาเลือกไปแล้วใช่ที่เขาไม่เลือกเนี่ยแสดงว่าเขายังยึดอยู่กับเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่าและเขายังไม่อยากจะฝักใฝ่เผด็จการโดยปืนแล้วก็เผด็จการโดยทุนใช่แล้วถ้าเกิดไปร่วมที่ก็ออกมาถล่มว่าเพราะตัวเองไม่มีตัวแทนไม่มีที่ยืนเลยในสภาและในการบริหารประเทศใช่ไหมครับครับใช่อันนี้ครับประการที่4ที่ผมฝันมาถึงประการสุดท้ายที่ผมฝันว่าประชาธิปัตย์ถูกถล่มก็คือบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ต่างกับพรรคการเมืองอื่นที่ทำงานการเมืองโดยแสวงหาอำนาจและตำแหน่งไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายสนับสนุนอิสระไม่ยอมเป็นตัวแทนของประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศโดยไม่ฝักใฝ่เผด็จการโดยทุนและเผด็จการโดยปืนผมคิดว่าคุณถามขอถามกับคุณสุทธิชัยบ้างคุณคิดว่าความฝันของผมเนี่ยจะเป็นจริงไหมถ้าประชาธิปัตย์ไปร่วมกับทหารจริงๆแน่นอนอาจจะมากกว่า5ข้อด้วยซ้ำไปแต่ว่าอย่างน้อยสุดเนี่ย5ข้อเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่จะถูกวิจารณ์และก็เป็นเสียงไม่ใช่แค่อาจารย์ฝันว่าคนถล่มนะข้างในเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็มีการถล่มกันเองในประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่อาจารย์ฝันไม่จบก็ตื่นไงถ้าอาจารย์ฝันต่อเนี่ยอาจารย์ก็จะได้ยินอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าประชาธิปัตย์นี่ถูกต้องอย่างนี้แหละ
ต้องไปร่วมเพื่อที่จะมีผลงานเพื่อจะได้บอกกล่าวกับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้ามิฉะนั้นเนี่ยเราก็จะยิ่งแย่ลงฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีฉันทามติในพรรคประชาธิปัตย์ว่าวิธีการฟื้นพรรคเนี่ยควรจะเดินเส้นทางไหนถูกมันไม่มีที่คุณพูดถูกใช่ไหมครับที่คุณพูดเนี่ยตรงเป๊ะเลย มีคนของพรรคประชาธิปัตย์โทรถึงผมครับเป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยบอกว่าคืนถัดไปนี่อาจารย์อย่าหลับนะถามทำไมกลัวอาจารย์จะฝันฝันต่อกลัวว่าจะฝันต่อคือเมื่อคืนนี้เขาบอกเขาพยายามบอกว่าอย่าหลับนะเดี๋ยวฝันต่อจะยุ่งผมก็เลยแอบไปฝันจนได้เหมือนตรงกับที่คุณสุทธิชัยพูดเออเหรอแอบไปฝันต่อว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ร่วงก็ถูกถล่มเละอีกเหมือนกันใช่บอกว่าทำไมถึงเวลาที่จะต้องจัดการกับระบอบทักษิณทำไมไม่เข้าร่วมผนึกกำลังกับทหารตัวเองก็ไม่มีปัญญาที่จะจัดการกับระบอบทักษิณแล้วทหารเขามีปัญญาทำไมไม่เข้าไปร่วมหนุนเขา มันก็มาอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ฝันต่อนะครับแล้วก็ฝันต่ออีกว่าคุณทำไมไม่รู้จักเข้าไปเพื่อจะอย่างน้อยทำอะไรได้บ้างก็ยังดีกว่ามานั่งเป็นฝ่ายค้านอิสระหรือฝ่ายสนับสนุนอิสระคุณเข้าไปแล้วไม่ดีกว่าเหรอแล้วคนในประชาธิปัตย์บางคนเขาก็อยากจะได้ตำแหน่งในชีวิตได้เป็นตำแหน่งรัฐมนตรีบ้างตำแหน่งอะไรบ้างก็ดีไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วทำไมคุณไปฝืนที่จะมาเป็นเหมือนองค์กรอิสระอยู่เป็นฝ่ายค้านอิสระฝ่ายสนับสนุนอิสระอย่างนี้ใช่มันก็เหมือนที่คุณพลาดเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละตกลงผมว่าประชาธิปัตย์โดนแน่ทั้งขึ้นทั้งร่องในงานเนี่ยนะครับแต่ว่าในภาวะวิกฤตของพรรคเนี่ยมันคือจุดสำคัญที่ว่าคุณต้องกล้าตัดสินใจไงใช่คุณเลือกไงคุณไม่ใช่ว่ากำกึ่งกลางๆบอกว่าฝั่งนี้ก็อย่างนี้ฝั่งนั้นอย่างนั้นดังนั้นเราก็เลยเดินสายกลางๆก็แล้วกันมันก็ไปไม่สุดซ้ายไม่สุดขวาแล้วก็ยิ่งจะทำให้พรรคผมเดานะยิ่งจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ยิ่งแย่ในสายตาของคนที่เคยเป็นแฟนประจำก็ทิ้งคนใหม่ก็ไม่เข้ามาแต่มันยากนะคุณสุริชัยครับขณะนี้เนี่ยส.ส.52คนที่มีน้ำหนักพอสมควรเลยล่ะในการตัดสินใจครับคุณก็นั่งดู22ถึง25เสียงจาก52ครับอยากที่จะเข้าร่วมครับกับทหารที่เหลือยังไม่อยากเข้าร่วมครับแล้วมันจะตัดสินใจอย่างไรเพราะคะแนนมันก็ปิ่มๆกันทั้งสองฝ่ายครับและขณะเดียวกันในกรรมการบริหารก็ส่วนมากก็แค่ผมเดานะครับครับก็ยังไม่อยากยังอยากจะยึดไว้ว่าให้พรรคนั้นเป็นหลักแต่ว่าถ้าประกาศหรือถ้าตัดสินใจออกไปเลยว่าไม่ร่วมครับมันเกิดงูเห่าแน่นอนคุณสุทธิชัยว่ามีไหมมีแน่นอนผมดูแล้วมีการเอ่ยตัวเลขด้วยซ้ำไปว่าถ้าจะไปร่วมกับพลังประชารัฐจะมีประมาณ42นี่ถึงขั้นมีตัวเลขละเอียดขนาดนี้เลยนะอาจารย์42ที่ไป42จะ52อ่ะเหรอ42มากไปมากไปเหรอมากไปมากไปเหรอผมคิดว่า22อย่างมากก็25ครึ่งๆสินะเท่าที่ผมนั่งครึ่งๆครึ่งๆโอ้โหก็นั่นแหละสิผมถึงจะบอกว่าอาจจะน้อยกว่าไม่ไปนิดหนึ่งถ้าดูจากนี้ถ้าดูจากที่เลือกหัวหน้าพรรค25เนี่ยไปให้กับคุณจุรินทร์ในกรรมการบริหารกับสสนะ25ไปคุณจุรินทร์27มาแบ่งระหว่างคุณพีรพันธ์คุณกคุณพีรพันธ์20ช่วยง่ายใช่20นี้คงไปเออก็เหลืออีกเลือกคุณกร5เลือกคุณ no. อภิรักษ์2คุณอภิรักษ์2ใช่ใช่5กับ2ใช่ทีนี้บางคนก็เหมาเลยเอาเลือกคุณกร5กับคุณอภิรักษ์2ว่าอยากจะไปร่วมรัฐบาลครับแต่เท่าที่ผมเช็คสายข้างในแล้วเนี่ยครับ5ของกรเนี่ยจะไปก็ยังมากกว่า2ครับประมาณ2อาจจะไปครับส่วนเลือกคุณอภิรักษ์คงจะไปสัก1ครับก็คือคุณสาธิตวงหนองเตยครับอันนี้ใครๆก็รู้ครับก็เลยพูดออกมาส่วนเด็กๆเนี่ยไม่รู้ว่าใครเพราะมันเป็นการลงมติรับใช่ครับเพราะฉะนั้นผ
ผมก็ประเมินว่าประมาณ22-25ที่อยากจะร่วมรัฐบาลส่วนจะเป็นงูเห่าเท่าไหร่เนี่ยก็คงอยู่ในบรรดากลุ่มเนี้ยแต่ว่าจะมีไปอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่จะคิดฉะนั้นคุณที่สมมติว่าคุณอาจารย์เจิมศักดิ์เป็นคุณชวนเนี่ยที่เป็นผู้ก่อตั้งคนเก่าแก่เป็นคนที่รักไม่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์เสียเลยเนี่ยหัวใจตอนนี้เจ็บปวดความรู้สึกเจ็บปวดมากว่าพรรคตัวเองแตกกันอย่างนี้ทำไมไม่มานั่งปรึกษาคุยกันว่าเฮ้ยเอาไปทางเดียวกันได้ไหมและทางที่ควรจะไปถ้าเป็นคุณชวนพูดเนี่ยผมเดาฟังเสียงกันนะบอกว่าเราไม่ไปร่วมเถอะแต่เรารักษาจุดยืนของเราไว้ในสายตาประชาชนได้ยังไงข้อแรกคือจับมือกับทหารไม่ได้สมมตินะและสองคุณก็มีคุณอภิสิทธิ์ซึ่งก็จะเสริมคุณชวนว่าก็เราก็ยืนยันแล้วว่าเราต่อต้านเผด็จการทหารมาตลอดไม่ใช่หรือจุดขายเราอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถชักชวนให้สสอื่นๆในประชาธิปัตย์นี่ยอมกัดฟันไม่ไปร่วมเหรอทั้งที่ใจอยากไปนะแต่ว่าเฮ้ยเพื่อพรรคอ่ะถ้าคุณสู้ถ้าคุณสละเพื่อพรรคไม่ได้คุณจะคาดหวังให้สละเพื่อประเทศชาติได้ยังไงผมคิดว่าครั้งนี้มันยากในการที่ผมคิดเขาพยายามอยู่ครับเท่าที่ผมพอจะสลับตับฝักแต่มันยากที่คุณชวนคุณอภิสิทธิ์หรือว่าคุณบัญญัติจะพยายามชักจูงให้มองระยะยาวครับเพราะหนึ่งผมคิดว่าสื่อคุณก็รู้สื่อค่ายที่คุณเคยอยู่มาก่อนนั่นแหละตัวดีเลยล่ะครับพยายามบีบพยายามถล่มพยายามกดดันตลอดไม่ใช่เฉพาะค่ายนั้นมันมีอีกค่ายหนึ่งด้วยผมขี้เกียจพูดครับเมื่อพยายามกดดันเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่ไปร่วมเนี่ยไม่รักชาติไม่เป็นไม่รู้ละเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอะไรต่อมีอะไรก็ตามผมคิดว่าสสเขาก็มีอารมณ์ความรู้สึกเขาก็ถูกกดดันเหมือนกันอันนั้นอันที่หนึ่งครับอันที่สองสสหลายคนก็เหมือนกับคนในทั่วไปก็คืออยากจะมีตำแหน่งจากเขาบ้างในชีวิตนี้ไม่ต้องคิดอะไรบ้างกูอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือที่ช่วยหรือเป็นเลขานุการรัฐมนตรีหรือว่าเป็นประธานกรรมาธิการก็อย่างน้อยในชีวิตนี้เนี่ยได้มีดำรงตำแหน่งแต่จะไปทำอะไรไปตายระดับใช่มันก็มีคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คิดสั้นไงคิดระยะสั้นคิดเฉพาะหน้าแต่ถ้ามองระยะกลางเนี่ยระยะยาวเนี่ยถ้าคนบางส่วนในประชาธิปัตย์ก็ให้เหตุผลอย่างนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคเก่าแก่แล้วก็เป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงพรรคอื่นเนี่ยเฉพาะกิจพลังประชารัฐก็เฉพาะกิจจากนี้ไปก็อาจจะสลายหายไปพรรคเพื่อไทยก็กำลังขาลงเพราะว่าทักษิณก็กำลังอ่อนปวกเปียกมีวางยุทธศาสตร์ผิดครั้งนี้ต่างๆพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่รู้ว่าอุปสรรคข้างหน้ามีอะไรดังนั้นไปมาในระยะกลางเนี่ยระยะยาวเนี่ยประชาธิปัตย์ยังไงก็ยังปักหลักอยู่นี่มีคนในประชาธิปัตย์เขาอ้างเหตุผลให้ฟังอย่างนี้นะว่าเฮ้ยผมว่าใจเย็นๆอนาคตมันอยู่ที่ทางนี้เขาว่าไงผมว่าเหตุผลที่คุณสุนิชาหยิบยกขึ้นมาอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะสำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์ไม่คิดแนวนี้เราก็เลยตกลงเราก็ไม่มีพรรคการเมืองที่แท้จริงของประเทศเราไม่มีพรรคที่เป็นหลักและไม่เคยไม่คิดระยะยาวคิดแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ตกลงเราก็สูญเสียพรรคเก่าแก่ที่เคยตั้งขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะคนรุ่นใหม่พรรคคนรุ่นใหม่ในพรรคประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยคิดอย่างนี้ใช่แต่อาจจะบอกว่าโอ้คุณมีเวลานี่ว่าพวกเราแก่แล้วพวกเราต้องเป็นรัฐมนตรีก่อนตายสักครั้งหนึ่งอันนั้นก็มีนะครับคราวนี้เอาล่ะเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ย มันก็มีปัญหาอยู่ว่าประชาธิปัตย์จะหักกันเลยหรือเปล่าใช่คือถ้ามันสูสีกันอย่างนี้นะครับครับเพราะว่าถ้าคุณลงมติว่าสมมติว่าไม่ไป ไม่ร่วมรัฐบาลจะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายสนับสนุนอิสระทำงานนิติบัญญัติอย่างเต็มที่ครับผมเชื่อว่ามีงูเห่าไปมีครับอันนั้นก็เป็นต้นทุนอย่างนึงนะการที่มีงูเห่าไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีสสแค่52ครับอาจจะเหลือเพียงแค่30ครับอาจจะหายไปสัก20หรือ22ก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของพรรคเหมือนกันถูกไหมครับครับใช่แล้วถ้าเกิดคุณไปบีบ
ขาก็ออกไปแล้วเขาก็เปลี่ยนพรรคมันก็ยุ่งเหมือนกันในอนาคตยุ่งอันนี้ก็ผมคิดว่าเขาก็คงคิดหนักตรงนี้ครับใช่แต่ขณะเดียวกันถ้าไปร่วมก็มีปัญหาอย่างที่ผมฝันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนวานว่าฝันไว้ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาธิปัตย์คงจะซื้อเวลาต่อที่มีคนบอกว่าวันนี้เขาจะประชุมกัน4โมงเย็นครับแล้วก็นี่ผมเดาทั้งสิ้นนะครับว่าเขาจะมีคนคาดหมายว่าประชาธิปัตย์จะออกมาตัดสินใจว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมผมคิดว่าหนังมันยังไม่จบวันนี้ครับไม่จบผมก็ว่าไม่จบเพราะว่ามันยังต้องถกแถลงกันเยอะเลยใช่ไหมครับข้อมูลที่กรรมการบริหารไปได้ในการประสานต่อรองกับพรรคต่างๆกลับมาเนี่ยก็อาจจะมีการถกกันบอกจริงหรือเปล่าที่คุณไปพูดเนี่ยคุณพูดกับใครเราเชื่อได้แค่ไหนแล้วที่เราต้องการอย่างนี้เขาว่ายังไงมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายใช่ไหมครับใช่และเวลาคุณดูไทม์ไลน์ก็ยังไม่เร่งรัดขนาดนั้นใช่เพราะวันพรุ่งนี้วันนี้ตอนบ่ายเขาจะเลือกประธานวุฒิสภาครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ตั้งแต่เช้าเขาจะเลือกประธานรัฐสภาครับแต่หลังจากเลือกประธานรัฐสภาแล้วยังไม่มีวาระการประชุมว่าจะเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ครับตกลงตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่จะค่อยๆ ยืดออกไปก่อนให้เวลามันรักษาเยียวยาบาดแผลและเยียวยาว่าคนมันจะคิดยังไงหรือว่าเราเวลาไปเพื่อที่จะให้มันสัดทะเลาะกันหนักขึ้นก็ได้อันนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าเขาฟังเสียงประชาชนจริงๆเนี่ยแต่ประชาชนก็ลำบากนะเพื่อนผมเนี่ยก็ทะเลาะกับผมเพื่อนผมเขาก็บอกว่าอะไรว่าทหารเนี่ยเขาช่วยประชาธิปัตย์ไว้ตั้งเยอะตอนสมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลถ้าไม่ได้ทหารมึงตายแล้วมันก็จริงของเขานะแต่ว่าเรื่องของการบริหารประเทศมันจะไปตอบแทนบุญคุณกับคนที่ทำหน้าที่มันก็ยากนะที่จะไปคิดอย่างนั้นเพราะทหารเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยถูกไหมครับครับเขาก็ทำหน้าที่เขาดังนั้นบทบาทของประธานสภาที่จะเลือกกันพรุ่งนี้เนี่ยจะสำคัญมากเลยใช่ไหมว่าจะตื้อยื้อเวลาจะใส่ในระดับขึ้นหรือไม่อาจารย์เราวิอาจารย์เคยอยู่ในสภาไหนหรอก่อนจะพูดตรงนั้นขอจบความฝันผมอีกนิดผมคิดว่าถ้าคืนนี้ผมฝันต่อผมอาจจะฝันว่า มันมีทางออกที่ลงตัวได้อีกทางหนึ่งก็คือคุณประยุทธ์เปลี่ยนคุณประยุทธ์ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีฝันนี้ถ้าเป็นจริงเนี่ยมันจบเลยอันนี้แหละที่ผมจะพูดเหมือนกันว่าทางเลือกที่3แล้วมีคนเสนอมาแล้วละคนรุ่นใหม่ในประชาธิปัตย์และคนข้างนอกก็มองว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ประชาธิปัตย์จับมือกับภูมิใจไทยชวนเพื่อไทยอนาคตใหม่มาและนายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาพลังประชารัฐนะชวนคนอื่นทั้งหมดมันจะได้350กว่าขึ้นเลยนะและผมคุยกับสว.บางคนคุณสมชายแสวงการเป็นต้นแกบอกเลยนะว่าถ้าสมมติว่าสภาผู้แทนราษฎรรวมกันได้เกิน300เนี่ยนะมันน่าสนใจมากเลยนะที่สว.เองก็อาจจะต้องคิดหนักนะครับอาจจะต้องมาสนับสนุนนะครับนี่มันเริ่มจะมีสูตรนี้ขึ้นมาคดีสูตรนี้เนี่ยผมคิดว่าผมขอปรับปรุงสูตรละเอียดของคุณนิดหนึ่งเอาเลยผมคิดว่าการที่ประชาธิปัตย์เจรนายหน่อยเจรนายเจรนายสูตรที่คุณพูดมาเมื่อกี้นิดเดียวครับถ้าคุณเปลี่ยนใหม่แทนที่จะเป็นเพื่อไทยแต่เป็นพลังประชารัฐแทนโอ้ถ้าเป็นพลังประชารัฐและเขาเสียสละว่าคนที่เขาสนับที่เขาบอกว่าคุณประยุทธ์จะเป็นนายกคุณประยุทธ์ประกาศออกมาเลยด้วยครับสปิริตอยากจะเห็นบ้านเมืองเดินต่อไปได้คุณประยุทธ์ไม่เป็นนายกน่าสนใจถ้าขั้วแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่าที่คุณจะให้ประชาธิปัตย์เขาไปอยู่กับเพื่อไทยผมว่ามันยากยากกว่าพลังประชารัฐง่ายๆใช่ไหมใช่ไหมใช่
เพราะว่าไหนๆถ้าคุณไปอยู่กับเพื่อไทยประยุทธ์ก็ไม่ได้เป็นนายกครับเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐกับคุณประยุทธ์ก็ตกลงกันว่าไหนๆก็ไม่ต้องเป็นแล้ววะอ้าวไม่ต้องเป็นไปเลยแล้วมันเดินได้เลยแล้วก็สามารถที่จะกันเผด็จการโดยทุนได้อีกส่วนหนึ่งถูกไหมครับแล้วบ้านเมืองก็เดินได้แล้วก็ช่วยรักษาคำพูดของคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรหลายคนที่เคยประกาศยังไงเราก็ไม่จับมือกับเพื่อไทยเพราะว่าประเด็นปัญหากันเพราะว่าถ้ายังจับกับพลังประชารัฐได้โดยไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนหัวแกนนำสำคัญของประชาธิปัตย์ก็ตอบประชาชนได้ว่าผมไม่ได้ผิดคำพูดนะถูกต้องและบอกว่าอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตยเสรีนิยมประชาธิปไตยก็ยังถูกต้องอยู่ถูกไหมครับและบ้านเมืองถึงทางตันมันก็จะต้องผ่อนปลนบ้างไม่ใช่ว่าจะไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเลยแต่ว่าไม่มีทหารเข้ามาแล้วมันดูมันพอจะไปกันได้ไอ้ส่วนนี้ยากตรงที่พลังประชารัฐจะไปบอกกับพลเอกประยุทธ์ท่านนายครับเกมมันจบแล้วไหมเหมือนกับประโยคเดียวกันที่เราก็ได้ยินผมคิดว่าไม่ยากถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนบอกพลังประชารัฐไม่ใช่พลังประชารัฐไปบอกพลเอกประยุทธ์อันนี้มันจะง่ายขึ้นหรือยากขึ้นเราไม่รู้ไงถ้าพลเอกประยุทธ์ใช่เสียสละในเรื่องนี้ใช่และผมเชื่อเหลือเกินว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ค่อยได้อยากเป็นนายกเท่าไหร่หรอกแต่เพราะโครงสร้างอำนาจมันบีบมาว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเป็นต่อตกลงถ้าพลเอกประยุทธ์มองอีกมุมหนึ่งออกไปเนี่ยผมว่าจบคือถ้าอันนี้เปลี่ยนตัวถ้าพูดกันตรงครับถ้าเปลี่ยนตัวแล้วคัดกันในบรรดาพรรคการเมืองเป็นนายกได้ก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้ก็เข้าก๊อกสองครับก็คือเอาคนนอกเลยนอกบัญชีมันมีทางออกใช่ไหมครับใช่ใช่คราวนี้เอาคนนอกบัญชีเนี่ยจะมาจากไหนอันนั้นก็ไปคิดกันเอาเพราะบ้านเมืองเนี่ยอำนาจก็ไม่ได้อยู่เพียงแค่พรรคการเมืองเท่านั้นในสูตรมันมีในสูตรมีอำนาจส่วนอื่นด้วยในสูตรนี้อาจารย์สูตรที่ว่าเนี่ยใครเป็นนายกอ่ะสูตรที่ไม่ที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์มีพลังประชารัฐมาร่วมกับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยก็ประการแรกก็เป็นไปได้ว่าพรรคที่เขาร่วมกันนั้นเขาก็เอาคนที่เขาเสนอเป็นนายกขึ้นมาดูก็มีคุณอนุทินมีคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีคุณธนาธรถูกไหมครับก็คงหนีไปพ้น3คนนี้ก็โอเคนะแต่คุณรับได้ไหมรับได้ไหมคนใดคนหนึ่งเนี่ยรับได้ไหมคุณธนาธรเนี่ยคงจะหมดสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรอบนี้เพราะคุณสมบัติของคุณธนาธรกำลังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของการเป็นส.ส.และบังเอิญคุณสมบัติของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรี มันเป็นคุณสมบัติเซตเดียวกันกับการที่เป็นคุณสมบัติของการเป็นส.ส.ใช่เพราะฉะนั้นคุณธนาธรอาจจะมีปัญหาก็เหลือคุณอนุทินกับคุณอภิสิทธิ์ซึ่งอันนี้ถ้าสูตรนี้คนรับกันได้ผมว่ามันก็เดินได้แต่ถ้าเกิดไม่เอาสองคนนี้ก็ยังมีก๊อกสองอย่างที่ผมพูดก็คือว่าไปเอาคนนอกอะนอกบัญชีครับถูกไหมครับและอันนี้เนี่ยผมคิดว่าสวเขา250คนถ้าคุณประยุทธ์แสดงลาออกคือไม่ได้ลาออกไม่รับตำแหน่งเองครับสวเขาก็เฮลาโลไปด้วยเลยเอ๊ะไม่รับตำแหน่งนายกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้ไหมทำไมจะไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นได้ใช่ไหมอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้คุณก็ช่วยตั้งรัฐบาลกันเราไว้ระหว่างคุณกับผมนี่ในฐานะเราเป็นประชาชนเราคิดยังไงใช่ไหมเราก็ฝันของเราไงผมถึงบอกว่ามันอยู่ในความฝันก็เราเห็นทางมาทางตันเราในฐานะประชาชนที่ติดตามข่าวสารเราก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นใช่ไหมล่ะถูกแล้วก็เป็นความฝันระหว่างคุณกับผมก็ฝันกันไปใช่ส่วนฝันมันจะจริงหรือไม่มันก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอารัฐประธานสภาสำคัญอย่างไรต่อกระบวนการจะเลือกนายกต่อไปประธานสภาเนี่ยมีความสำคัญมากครับก็มันมีสองสภามันมีสวุฒิสภากับมันมีสภาผู้แทนราษฎรครับเราจะเอา
อันไหนก่อนเอาประธานสภาเอาวันนี้ก่อนเลยดีมั้ยวันนี้หมายวันนี้เขาจะเลือกประธานวุฒิสภาใช่ครับวันนี้ครับผมเดาว่าผมฝันต่อผมฝันว่าประธานวุฒิสภาเนี่ยคงหนีไม่พ้นคุณพรเพชรอาจารย์พรเพชรวิชิตชนชัยครับแล้วก็ที่สื่อได้โผมาอีก2คนเนี่ยคนหนึ่งรองที่1เป็นพลเอกรองอีกคนหนึ่งก็เป็นกกต.เก่าครับใช่ไหมครับใช่ผมเชื่อหนีไม่พ้นทำไมผมจึงคิดอย่างนั้นประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นสว.เคยเป็นสสร.สภาร่างรัฐธรรมนูญปี50ครับแล้วก็เคยเป็นสปช.ตอนเป็นสว.เนี่ยเนื่องจากว่ารุ่นผมเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งมันก็เป็นการชิงตำแหน่งกันจริงจังไม่ได้มีใบสั่งอะไรมากมายเพราะว่าทุกคนมาจากการเลือกตั้งแต่มันก็จะมีลูกเล่นของคนที่มีจากการเลือกตั้งนั้นไปอีกรูปแบบแต่ตอนที่ผมเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญกับเป็นสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติมันก็มีข่าวทำนองแบบเดียวกันนี้ว่าตอนเป็นสสร.ร่างรัฐธรรมนูญปี50ก็มีข่าวออกมาว่าอาจารย์นรนิตเศรษฐบุตรเศรษฐบุตรใช่ไหมใช่จะได้เป็นประธานจะมีเสรีสุวรรณพานนท์ได้เป็นแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ละจะได้เป็นแล้วมันก็ออกมาตรงเป้งเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับแล้วก็ไอ้ข่าวพวกนี้เนี่ยไม่มีใครมาพูดกับผมเลยนะเพราะว่าผมเป็นตอนนั้นผมเป็นสมาชิกอยู่ว่าให้ผมโหวตใครแต่ข่าวเนี่ยมันค่อยๆพูดกันข้างในจนหนาหูมากเลยว่าเขาบอกว่าให้เอาคนนี้เขาบอกว่าเอาคนนี้แล้วแล้วมันก็จะมีคนเนี่ยเขาก็จะเอาตามที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วมันออกมาหวยล็อกเป็นจริงจริงเต็ม 100%แล้วอาจารย์เจิมศักดิ์โหวตตามที่เขาบอกให้โหวตไหมผมขอไม่บอกได้ไหมเอางี้กันอ่ะในไหนผมก็เป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาผมโหวตบางคนที่ตรงบางคนไม่ตรงโดยใช่เพราะว่าคนที่ผมคิดว่าเขาใช้ได้ผมก็โหวตให้แต่มันมีอยู่3ตำแหน่งรอง2คนแล้วก็ตัวแทนหนึ่งนะผมมีผสมมีให้บ้างไม่ให้บ้างส่วนพอผมเป็นสปช.มันก็มีข่าวที่พูดกันแซ่บหมดเลยว่าอาจารย์อาจารย์นรเทียนฉายเทียนฉายเป็นประธานครับใช่ไหมครับครับแล้วก็บวรศักดิ์เป็นรองประธานแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นมาจากพยาบาลอาจารย์อะไรนะอีกคนหนึ่งเป็นรองประธานครับแล้วผลมันออกมาน่าสนใจมากก็เป็นอย่างนั้นอ่ะโพยมันคือเป็นโพยออกมาเลยใช่ไหมมันไม่ได้เป็นโพยแต่มันเป็นการพูดกันภายในและการพูดกันภายในเนี่ยมันส่งผลสำคัญครับแต่มันก็จะมีลูกเล่นนะตอนผมเป็นสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติมันมีอดีตผู้ว่าคนหนึ่งครับมีลูกเล่นทันทีก็คือหลังจากเปิดสภารู้ว่าใครเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติบ้างครับก็หาอะไรที่มันเป็นปัญหาร่วมก็คือว่าดึงเอาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มาจากต่างจังหวัดครับแล้วก็มาประชุมกันมากินข้าวกันมาประชุมกันครับเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกกูทอนเป็นพวกต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยควรจะต้องผนึกกำลังเราจะได้ทำงานได้เต็มที่ก็มาจากอุดมการณ์ก่อนครับพอหลังจากนั้นคนนี้เนี่ยที่พยายามเรียกประชุมและเป็นอดีตผู้ว่าเนี่ยก็เสนอตัวออกมาแข่งขันเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติโอ้เป็นขั้นเป็นตอนโอ้ยในสภาเนี่ยเขามีลูกเล่นกันเยอะเลยเกิดกลับไปสมัยที่ผมเป็นสว250คนมันเลือกกันมาจาก77จังหวัดนั้นมาจากการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองเข้ามามันไม่รู้จักกันเลยเวลาจะเลือกประธานเนี่ยมันจะทำเป็นยังไงครับ
บังเอิญตอนที่เลือกกันเข้ามาเป็นสว.มันยังได้ไม่ครบ200คนมันก็ยังทำงานไม่ได้ก็รอกกต.เขาให้ใบเหลืองใบแดงเลือกใบอะไรต่ออะไรรอให้ครบ200ครับคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าไอ้วิญญาณของคนทำงานทางการเมืองคือเรื่องของอำนาจเนี่ยมันจับขั้วทันทีทันทีเลยนะวันแรกที่ผมเจอกันผมจะได้รับจดหมายน้อยเป็นกระดาษเล็กๆ เขียนว่าถ้าวันนี้ว่างเชิญไปรับประทานอาหารที่โรงแรมนั้นแล้วก็เริ่มคนที่เป็นเจ้าของโรงแรมบ้างเจ้าของร้านอาหารบ้างหรือเป็นนายทุนใหญ่เริ่มชวนคนไปกินข้าวกันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆมีเจ้าภาพแล้วก็เริ่มจับมือกันมีเจ้าภาพชัดเจนมาเชิญเราเนี่ยเริ่มมีเจ้าภาพเริ่มมีเลยมีเจ้าภาพแล้วครับแล้วก็พูดคุยกันแล้วคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยเข้าไปผมล่ะซึ้งเลยก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งครับเป็นอดีตนายทหารครับมาหาผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งนะและเพื่อนคนนั้นเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับเขาเนี่ยรู้จักสนิทสนมดีกับเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาเป็นห่วงอาจารย์มากเพราะฉะนั้นเขาฝากฝังกับผมครับพูดง่ายๆว่าเขาพยายามจะตั้งตัวเป็นผู้อุปถัมภ์ผมแล้วไว้เที่ยวนี้เป็นห่วงอาจารย์มากผมจะดูแลเป็นห่วงมากผมจะดูแลดูแลอย่างนี่คือนี่คือวิธีคำถามแรกคำถามแรกก็คือว่าคุณห่วงผมเรื่องอะไรคุณไม่ผมดูแลตัวผมเองได้คุณต้องตอบกันสิเอาละคราวนี้มาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคงหนีไม่พ้นโผจะเรียกว่าโผก็ได้จะเรียกว่ากระซิบก็ได้จะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ผมว่าหนีไม่พ้นอันนั้นสำหรับวันนี้ครับคราวนี้วันพรุ่งนี้ที่จะมีเลือกเดี๋ยวผมจะขอเสียบไอ้ power bank ผมหน่อยผมคุยคุณยาวแล้วมันทำท่าจะชาร์จแบตมันทำท่าจะเดี๋ยวผมเสียบไปด้วยแล้วกันนะเราไปเป็นกันเองเดี๋ยวขอเสียบก้นโทรศัพท์ผมด้วยเสียบไปเลยครับเสียบไปเลยครับจะได้เดี๋ยวผู้ช่วยผมกำลังวิ่งหา power bank อยู่โอเคเราคุยต่อไปผมได้อีก10%แบตเตอรี่พรุ่งนี้ก็จะมีชื่อของใครบ้างที่จะแข่งกันเป็นประธานสภาพรุ่งนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เขาเสนอเขาบอกมาแล้วว่าเขาสนใจที่จะเสนอขึ้นมาใช่และผมเชื่อว่าอาจจะเป็นคุณเทิดพงศ์คุณเทิดพงศ์น่าจะเป็นคุณเทิดพงศ์ชื่อคุณเทิดพงศ์มาตอนหลังตอนแรกก็จะเป็นชื่อคุณบัญญัติใช่ถึงคุณชวนแม้กระทั่งชื่อคุณอภิสิทธิ์ก็โผล่มาตอนหลังสุดนี่คือคุณเทิดพงศ์ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคุณเทิดพงศ์เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็คงไม่แล้วคุณบัญญัติก็บอกแล้วใช่ไหมใช่แล้วคุณชวนก็บอกแล้วเพราะฉะนั้นคงหนีไม่พ้นจะเป็นคุณเทพพงศ์ครับแล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะส่งคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์มันก็บอกอะไรบางอย่างเหมือนกันคุณต้องไปดูว่าคุณสมพงษ์เขาเป็นลูกเขยใครแล้วก็ตระกูลไหนแล้วเงินที่สนับสนุนพรรคมาจากไหนคุณก็ต้องวิเคราะห์อันนี้คือ real politics นะ real politics และเที่ยวนี้เนี่ยทักษิณมีส่วนในพรรคเพื่อไทยในเงินทองทองมากน้อยแค่ไหนทำไมถึงมาตกที่คุณสมพงษ์อันนั้นคุณก็ไปเฉลยไปฝันต่อคุณเองก็แล้วกันนะ okay. ผมฝันได้แค่นี้ในเรื่องของเพื่อไทยส่วนพลังประชารัฐก็น่าที่จะเป็นคุณสุชาติอย่างที่พูดกันถูกไหมครับใช่แต่ว่าผมจะบอกคุณว่าถ้าเรามามองประชาธิปัตย์ก่อนผมเชื่อประชาธิปัตย์เนี่ยฉลาดมากการที่เมื่อวานนี้ประชุมแล้วก็มีอะไรออกมาบ้างมันก็ทำให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรวะจะออกทางไหนก็ไม่ออกสักทีหนึ่งประชาชนเขาก็ใจร้อนแต่ประชาธิปัตย์ก็ออกมาประกาศเลยว่าเขาสนใจงานนิติบัญญัติอยากจะเป็นผู้นำทางนิติบัญญัติอยากจะเป็นประธานส
สภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาครับผมคิดว่าประชาธิปัตย์ฉลาดพูดอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะร่วมกับรัฐบาลนะและพูดอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกถ้าคุณดูในเขาบอกไม่เกี่ยวกันคุณดูเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนายกกับเรื่องประธานสภาเขาแยกกันไม่เกี่ยวกันเขาอ่ะแต่ถ้าคุณกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาคนที่จะเป็นประธานรัฐสภากับคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาลมันต้องเป็นคนที่อยู่ในค่ายเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่จะร่วมรัฐบาลด้วยกันใช่ไหมครับใช่ที่ผ่านมาเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าไม่ร่วมเนี่ยเขาก็ไม่ไว้ใจถูกไหมครับใช่เพราะตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะเลยซึ่งประเดี๋ยวเราจะพูดกันแต่ประเด็นที่บอกว่าประชาธิปัตย์จะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยตกลงร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้การที่ประกาศว่าจะสนใจที่จะเป็นตำแหน่งประธานแต่ถ้าประชาธิปัตย์จะได้เป็นประธานจริงๆต้องร่วมถ้าประชาธิปัตย์ไม่สามารถร่วมรัฐบาลจัดตั้งได้เนี่ยก็คงได้เสนอชื่อและคงได้โหวตและแพ้ไม่ได้เสียงจากพลังประชารัฐพอไม่ได้เสียงจากภูมิใจไทยถูกไหมครับครับเว้นแต่จะเป็นในทางเลือกสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับมาพูดถึงเรื่องเลือกตั้งประธานทั้งหลายว่าถ้าคุณประยุทธ์เสียสละแล้วมันมีการจับขั้วกันได้ครับอันนั้นเนี่ยเป็นไปได้เลยแต่ตกลงประชาธิปัตย์เนี่ยในอดีตเขาก็ส่งทุกทีอ่ะตอนสมัยระบอบทักษิณพรรคไทยรักไทยจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์เขาก็เสนอคนขึ้นไปแข่งขันทุกทีอ่ะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเขาก็เสนอแต่การที่ประชาธิปัตย์ออกข่าวมาเมื่อวานเนี่ยผมไม่รู้สึกว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้ก็เสนออยู่แล้วคืออาจารย์อาจารย์เจิมศักดิ์ไม่คิดว่าเขาคุยกันแล้วเหรอกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยว่าเราจะเสนอประธานสภานะเป็นส่วนหนึ่งผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะประชาธิปัตย์เขาเสนอเขาอยู่เป็นประจำเขารู้ว่าเขาเป็นเสียงส่วนน้อยเขาต้องเป็นฝ่ายค้านแน่ๆเขาก็เสนอคุณไปดูในประวัติศาสตร์สิเขาก็เสนอแต่เสนอแล้วเขาเสนอคุณบัญญัติเข้าไปแข่งตั้งหลายทีแล้วก็แพ้เพราะว่าฝ่ายคนรู้พักร่วมรัฐบาลเขาก็ต้องเลือกพวกเขาอ่ะใช่ไหมครับที่เสนอนี่ไม่จำเป็นต้องชนะเสนอเพื่อแสดงไม่จำเป็นต้องชนะความพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในด้านนิติบัญญัติใช่ไหมถูกต้องและจริงๆแล้วพวกเราเลือกส.ส.ไปเนี่ยคนเนี่ยหลงผิดว่าเราเลือกไปเป็นรัฐบาลอยู่เรื่อยเลยแต่จริงๆแล้วฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นฝ่ายที่สำคัญถูกต้องเป็นฝ่ายที่ออกกฎหมายให้ฝ่ายรัฐบาลต้องทำตามกฎหมายครับถ้ากูทำผิดกฎหมายกูดูเล่นงานใช่พูดง่ายๆเป็นคนไปออกกฎออกระเบียบเพราะฉะนั้นประธานสภาเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอันหนึ่งออกกฎหมายครับอันที่สองควบคุมตรวจสอบรัฐบาลผ่านกรรมธิการกรรมธิการบางคนไม่เข้าใจคืออะไรกรรมธิการก็คือตัวแทนของสภาเพราะสภา500คนเนี่ยมันจะเถอะทะทำงานทุกเรื่องไม่ได้ก็แบ่งงานกันทำครับส่วนหนึ่งไปดูทางด้านมหาดไทยทางการปกครองอีกส่วนหนึ่งไปดูคมนาคมอีกส่วนหนึ่งไปดูเรื่องเศรษฐกิจการเงินการอะไรก็ว่าไปแล้วกรรมธิการทั้งหลายก็ไปตรวจสอบว่ารัฐบาลฝ่ายบริหารนั้นทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ดีครับตั้งยัตติเสนอเข้ามาในสภาและสิ่งที่ตัวเองไปศึกษาว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นไงก็นำเสนอสภาใหญ่ถ้าสภาใหญ่เห็นชอบเป็นมติฝ่ายนิติบัญญัติก็บีบฝ่ายบริหารว่าเฮ้ยคุณต้องทำงี้นะอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นคนก็เลยอยากเป็นประธานกรรมธิการอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังครับแล้วก็ในกรรมธิการเนี่ยก็เป็นตัวแทนในแต่ละเรื่องของสภาครับใช่ตัวประธานสภาเนี่ยยอดจะสำคัญครับคุณดูสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ยกตัวอย่างเมื่อคราวที่แล้วคุณปกติคุณประชุมตีสามตีสี่เนี่ยคุณเคยเห็นที่ไหนบ้างใช่ใช่ถ้า
ถ้าคุณเป็นประธานสภาที่ไม่ได้เอ็นเอียงเข้าข้างรัฐบาลที่จะต้องดันเอาไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยคุณจะไม่มีทางหรอกที่จะเปิดประชุมไปเรื่อยๆตีสามตีสี่ใช่ไหมครับใช่ใช่พอหกโมงเย็นหรือสองทุ่มสามทุ่มคุณก็บอกว่าโอเคยุติตกลงประธานสภาเนี่ยถ้าไม่เป็นกลางจริงๆไม่ได้หลุดออกมาจากพรรคการเมืองจริงๆมันก็จะมีลูกเล่นลูกชนในการที่จะเอื้อประโยชน์ผมเคยอยู่ในสภามาแล้วกรรมาธิการที่ผมเป็นประธานเนี่ยศึกษาแทบตายว่าเรื่องนี้รัฐบาลทำถูกทำผิดอย่างไรเสนอเข้าไปเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมีเป็นเล่มที่ผมได้ศึกษาแล้วก็พูดง่ายๆว่ากำลังจะจวกรัฐบาลกำลังจะตรวจสอบกำลังจะเล่นงานรัฐบาลพอเสนอเข้าไปประธานสภาทำไงครับเอาไปบรรจุวาระเขาก็ไปแอบดูซะก่อนว่าผมเสนอว่าอย่างไรแล้วก็ไปตอนสมัยรัฐบาลทักษิณนะตอนผมเป็นสว.มันอยู่ในช่วงนั้นพอดีเขาก็เอาผมไปอยู่ในวาระท้ายๆเสร็จแล้วพอเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆพอจวนจะถึงเขาก็มีเรื่องด่วนแซงผมตลอดหลายเรื่องที่ผมทำไว้ไม่ได้เสนอสภาเลยอำนาจนี้อยู่ที่ประธานสภาคนเดียวเลยเหรออำนาจอยู่ที่ประธานสภากับวิปกรรมการประสานงานซึ่งเขาก็คุมกันได้อีกครับเขาก็พยายามเอาคนของเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับแล้วโวยแล้วประธานสภาเราโวยได้ไหมบอลนี่นะเรื่องผมนี่ค้างอยู่3เดือน5เดือนแล้วไม่เมื่อไหร่จะว่าใส่กวาระนี่ทำยังไงคุณพูดถูกเลยผมก็โวย เขาก็อธิบายว่ามันมีเรื่องด่วนอาจารย์เจิมศักดิ์ไม่เห็นใจแล้วบ้านเมืองเนี่ยมันมีเรื่องด่วนเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วคุณจะว่าคุณก็มันก็มาทีละเรื่องทีละเรื่องจบอาจารย์ก็ต้องฟ้องประชาชนในการแถลงข่าวว่าผมทำงี้ๆข้อเสนอ งี้ๆให้ประชาชนได้รับทราบก็ถ้าคุณไปดูของเก่าดิผมก็จัดการเรียบร้อยเหมือนที่คุณพูดเป๊ะเลย แต่ก็ทำได้แค่นั้นใช่ใช่เรื่องบางเรื่องผมจะจัดการกับองค์กรอิสระผมต้องเสนอประธานรัฐธรรมนูญปี40ที่ผมเป็นสว.ครับถ้าอันที่สำคัญนะถ้าคุณสุทธิชัยจำได้ว่าผมเคยเล่นงานปปช.ที่เงินเดือนตัวเอง9คนครับผมทำอย่างไรครับที่จะจัดการปปช.ผมก็ต้องเข้าชื่อกันในบรรดาส.ส.และสว.ให้ได้จำนวนหลายร้อยมากเลยว่าเห็นประเด็นแล้วว่ามีปัญหาครับก็เสนอไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกฎหมายเขียนว่ารัฐมนตรีเขียนว่าให้ผมเสนอผ่านประธานรัฐสภาครับแต่รัฐมนตรีเขียนว่าประธานรัฐสภาไม่มีอำนาจในการพิจารณาเพียงแค่เอาข้อเสนอของพวกผมส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเปรียบเสมือนเป็นไปรษณีย์แต่รัฐธรรมนูญปี60คุณรู้ไหมว่าไปแก้เรียบร้อยแล้วรัฐธรรมนูญคนล่างรัฐธรรมนูญคือคุณมีชัยกับคณะเนี่ยได้ไปแก้เรียบร้อยประเด็นนี้กลายเป็นว่าถ้าปปช.มีปัญหาส.ส.และส.ว.เข้าชื่อกันส่งไปยังประธานสภาประธานสภามีอำนาจที่จะมีดุลพินิจว่าจะส่งหรือไม่ส่งถ้าไม่ส่งถือว่าพับเลยตกลงคุณสุริชัยคิดว่าไปเพิ่มอำนาจประธานสภาไหมแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบองค์กรอิสระทีนี้ใช่เพราะถ้าประธานสภามีอำนาจว่าจะทำอย่างไรกับองค์กรอิสระครับมันก็เหมือนเกาหลังกันไหมเพราะองค์กรอิสระก็จะต้องตรวจสอบประธานสภาด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วถ้าเขาไปวางรัฐธรรมนูญไปเขียนอย่างนี้เนี่ยผมบอกคุณเลยว่าผมที่ผมโหวตไม่รับรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้คือประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งที่ผมไม่โหวตรับผมไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเดิมที่ผมเคยทำประธานสภาทำหน้าที่เป็นแค่บุรุษไปรษณีย์เพราะพวกผมตั้งกี่ร้อยคนเข้าชื่อกันมันก็เห็นอยู่แล้วแต่เที่ยวนี้กลายเป็นประธานสภาคนเดียว มีอำนาจที่จะโยนทิ้งเลยตกลงอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เห็นว่าอำนาจประธานสภาถ้าครั้งนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญ60นี่ประธานสภาจะใหญ่กว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ50ใช่ครับ
ในประเด็นนี้นี่แล้วประเด็นที่คนไม่เข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าประธานรัฐสภาทำหน้าที่คล้ายๆกับกระทรวงหนึ่งเลยเพราะอะไรครับคุณมีงบประมาณคุณมีคนครับมีเจ้าหน้าที่รัฐสภาอีกหลายพันคนครับแล้วก็มีงบประมาณงบประมาณไม่ใช่เพียงแค่จ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณในการก่อสร้างงบประมาณในการใช้สอยและงบเงินเดือนครับกับบรรดาสสสวทั้งหลายประธานรัฐสภาเป็นคนดูแลงบประมาณตรงนี้ทั้งหมดครับและไม่ใช่เงินเดือนสสสวเท่านั้นยังมีเงินเดือนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวมีเงินเดือนผู้อะไรล่ะผู้เชี่ยวชาญผู้ที่ปรึกษาชำนาญการที่ปรึกษาที่ปรึกษาอีก5คือผู้ช่วยอีก5ผู้ช่วยจะเรียกตำแหน่งอะไรทั้งหมดได้7คนโอ้ทั้งหมดได้7คนนะครับแล้วเราพวกเราเนี่ยจ่ายเงินหมดละผ่านสภาผู้ช่วย5ผู้เที่ยว1ผู้เชี่ยวชาญ1ผู้ชำนาญการอีก1ครับแล้วพวกนี้ก็มักจะไปรวมทั้งหมดอ่ะเอาเป็นว่าผมไม่มีเวลามากก็เอาเป็นว่าในบรรดาสสและสวเนี่ยเราต้องจ่ายเดือนนึงประมาณ 200,000 กว่าบาทใช่สวเนี่ยเราต้องจ่ายปีนึงเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้าน 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นต้นทุนและประธานรัฐสภาก็เป็นผู้บริหารกิจการทั้งหมดของสภารวมทั้งสถานีโทรทัศน์1ช่องวิทยุอีก1คลื่นเพราะฉะนั้นประธานสภาเนี่ยถ้าคุณดูภาพตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยใหญ่มากไม่เบานะครับไม่เบาเลยครับใหญ่มากแล้วก็มีอิทธิพลสูงมากพอสมควรเลยครับเอาล่ะคืนนี้อาจารย์เจิมศักดิ์ก็คงฝันต่อใช่ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นมะรืนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาเรื่องตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้ฉะนั้นประธานสภาเป็นมาจากพรรคไหนเนี่ยก็จะมีเป็นดัชนีชี้ได้พอสมควรว่านายกน่าจะไปทางไหนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้จับมือกันระหว่างพรรคผมคิดว่าประธานสภาก็มาจากพรรคเพื่อไทยคือคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์แน่เพราะว่าเขามีส.ส.มากที่สุดถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องสะท้อนเลยแหละว่าการเลือกประธานสภาเนี่ยค่ายไหนอยู่กับใครเลยนะเนี่ยพอจะเห็นแต่ว่ามันเป็นการลงมติลับก็เลยอาจจะเป็นการเลือกโดยวิธีลงบัตรในหีบมันเลยมองไม่เห็นแต่ที่คุณสุริชัยพูดถูกว่าเราจะพอมองออกว่าคนไหนอยู่ในฝ่ายที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ใช่ใช่อันนี้ต้องดูจากตัวคนที่เสนอว่าประธานรัฐสภามีใครเสนอใครบ้างครับแล้วก็ถ้าเขากลัวเสียงแตกกันถ้าเขาจับมือกันแล้วครับเขาก็จะไม่เสนอคู่ไม่เสนอไปถูกไหมครับใช่ใช่ถ้าเขาไม่ยังจับมือกันไม่ได้เขาก็เสนอไว้ก่อนครับอายุตัวอย่างถ้าประชาธิปัตย์ไม่ร่วมกับพลังประชารัฐหรือยังไม่ร่วมพลังประชารัฐคงไม่ปล่อยง่ายๆให้เสนอคุณเทพพงษ์เฉยๆแต่คงจะเสนอคุณสุชาติหรือใครขึ้นเพื่อแข่งแต่ถ้าเขาตกลงกันแล้วภายในเขาก็อาจจะไม่เสนอใครอันนี้ก็พอเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณอะไรเล็กๆได้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับ 100% นะครับอาจจะเจรจากันจนถึงนาทีสุดท้ายก็ได้นะครับเป็นไปได้เลยโดยเฉพาะเที่ยวนี้ผมว่ายังเจรจากันอยู่เลยนะเพราะว่ามันจะยังไงก็ต้องโยงกับเรื่องนายกยังไงก็ต้องแล้วจะเลือกนายกได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อยู่ที่ประธานรัฐสภาประธานสภาว่าจะกำหนดวันเปิดประชุมใส่วาระเรื่องนายกเมื่อไหร่ครับใช่ไหมครับครับมาส่วนใหญ่จะเป็นวาระแรกของการประชุมครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นถ้ายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเลือกนายกก็เลื่อนต่อไปแต่ว่ามันสำคัญในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถ้าจับพระจับผูซีกของพลังประชารัฐไม่รวมคะแนนให้ดีเนี่ยไอ้ฟรีโหวตกันตามสบายแล้วก็แย่งคะแนนกันเองเนี่ยจับพระจับผูเนี่ยทางฝั่งเพื่อไทยคุณสมพงษ์อภิวัฒน์ได้เนี่ยนะเกมเปลี่ยนนะเกมเปลี่ยนเลยเกมตั้งนายกเปลี่ยนเลยนะครับถูกต้องครับถูกต้องเลยคุณพูดอืม
แล้วตัวประธานจะมีลูกเล่นเยอะเหลือเกินคุณดูสมศักดิ์จิตสุรนนท์คุณเห็นเลยผมพูดแค่นั้นนะจำได้จำได้เพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคุณอุทัยพิมพ์ใจชนก็ดีนะครับคุณชวนก็เคยเป็นประธานรัฐสภามาก่อนพวกนี้ก็จะไม่มีภาพอะไรอย่างนั้นแต่คุณสมศักดิ์เนี่ยชัดมากคราวที่แล้วถึงกับถูกเจ้าหน้าที่ไปดึงเก้าอี้ออกแอบสสวิ่งเข้าไปเอาไว้เอกาศเอาลปภของสภามากันเต็มไปหมดเลยคุณจำได้ไหมใช่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 นั่นแหละครับนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยการที่ประชาธิปัตย์มีมติเมื่อวานจะส่งคันดิเดตที่จะเป็นตำแหน่งประธานสภาเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนของการต่อรองกับทางพลังประชารัฐด้วยให้เห็นว่านี่นะคะแนนมันต้องมากลุ่มนี้นะถ้าคุณจะเป็นจะให้เราร่วมเนี่ยคุณต้องโหวตให้เราให้คุณคนของเรานะมิฉะนั้นไอ้ที่คุณอยากจะเป็นนายกเนี่ยมันไม่ได้มันจะไม่ได้เต็มที่เพราะมีอีกกระแสหนึ่งนะครับว่าทางฝั่งพลังประชารัฐเนี่ยจะเร่งให้ตั้งนายกโหวตนายกเร็วเพราะว่าเขามีเงื่อนไขว่าทั้งพลังทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยเนี่ยโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกก่อนแล้วมาคุยเรื่องที่นั่งในครม.คุณต้องโหวตให้นายกก่อนตอนนี้เนี่ยพูดยังไงก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคุณไม่โหวตให้เราดังนั้นแรงกดดันมันมาลงที่สองพรรคนี้เหมือนกันว่าซื้อเวลาไปเรื่อยๆไม่ได้นะคุณจะต่อรองอะไรเนี่ยนะเราอยากจะให้ชัวร์ๆก็คือว่าถ้าคุณจะอยู่กับเราอ่ะคุณโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์ก่อนแล้วเรามาคุยกันถึงเรื่องโควต้ารัฐมนตรีต่างๆนานาได้อันนี้คือแรงกดดันที่อาจจะทำให้ชะลอไปได้เรื่อยๆไม่ได้ okay. แต่ถ้าผมมีคนของผมไปเป็นประธานสภาแรงกดดันครับผมตอนท้ายไม่ค่อยได้ยินสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะแรงกดดันที่คุณพูดเนี่ยคุณสุทธิชัยเป็นไปได้เมื่อไม่มีงูเห่าถ้าคือเดี๋ยวถ้ามีงูเห่าแรงกดดันจะแรงมากเพราะขณะนี้เนี่ยคุณนึกหรือว่าพลังประชารัฐเขานั่งเฉยๆทำไมเขาก็พยายามไปดึงไปดูดจากสีส้มไปดึงไปดูดจากสีแดงไปดึงไปดูดจากสีน้ำเงินไอ้สีฟ้าแม้กระทั่งนี่เศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญก็โดนดูดโดนไปแล้วไงก็ตัวมิ่งขวัญลาออกก็เป็นเฉพาะเหตุนี้เลยคุณจะลืมตัวแปรตัวนี้นะวันนี้เราพูดกันไม่ได้ดูตัวแปรเรื่องพลังดูดงูเห่าอะเออใช่ใช่ใช่ตัวงูเห่าเนี่ยมันจะปรากฏวันพรุ่งนี้แต่เรามองไม่เห็นตัวอีกคือปรากฏกับคะแนนที่เลือกประธานใช่ใช่พองูเห่าเนี่ยมันไปแล้วเขามั่นใจเขาก็เอาเลยว่าสมมติว่าส่งคุณสุชาติหรือใครก็ตามคะแนนงูเห่าก็จะเลือกถูกไหมครับใช่มันก็จะเกินพลังประชารัฐเฉยๆแต่จะมีงูเห่ามีต่อรองเข้ามาเลือกด้วยใช่อันนี้คุณมองไม่เห็นเลยเพราะเขาลงบัตรคะแนนลับเออใช่เออคุณต้องมีกล้องงูเห่าด้วยถ้าอาจารย์เจมส์ศักดิ์เป็นวิปหรือว่าเป็นมือช่วยพลังประชารัฐเพื่อไปดูดงูเห่าและมีหน้าที่ต่อรองกับพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยด้วยเนี่ยคุณอาจารย์เจมส์ศักดิ์นอนไม่หลับนะเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกคุณคุยแล้วงูเห่ากี่ตัวคุณนึกว่าใช่คุณไม่รู้นี่ว่ามันโหวตลับเนี่ยนะมั้ยใช่มั้ยขณะเดียวกันไอ้ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยก็แหมต่อรองโน่นต่อรองนี่เดี๋ยวก็ออกข่าวอย่างนั้นอย่างนี้เออมันไม่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยงูเห่าตอนนี้ผมได้มาละ30ตัวพลังแล้วก็ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยรวมกันได้เท่านี้ชัวร์มันไม่ใช่อย่างนั้นไง มันเปลี่ยนได้ตลอดก็นั่นเลยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ที่จะดูเขาลงคะแนนครับดูผลของการลงคะแนนก็พอจะเห็นอะไรบางอย่างใช่แต่ก็สรุป 100% ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่างูเห่าเนี่ยมันมองไม่เห็นอีกไม่ได้มันมุดดินมาครับแล้วมันมุดเข้าไปในกล่องมันมุดเข้าไปในกล่องแต่ว่ามันก็คือเรื่องของแลกเปลี่ยนนั่นแหละคุณให้อะไรผมงูเห่าก็ต้องถามแล้วงูเห่าแต่ละตัวเนี่ยเท่ากันไหมผลตอบแทนเท่ากันไหมและรู้กันไหมวงการนี้เขารู้กันใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณได้เงี้ยเหรอทำไมผมไม่ได้อ่ะเออไอ้เรื่องนี้ไม่ง่ายนะผมอยากจะ
ไม่ใช่เลยที่คุณพูดกับผมเนี่ยผมอยากจะสรุปอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าการเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยจากของกลับของเก่าใช่ไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่เมื่อก่อนนี้มันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เผลอๆจะเร็วลงด้วยซ้ำใช่แสดงให้เห็นเลยว่าที่เราพูดว่าเราต้องปฏิรูปการเมืองการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง5ปีไม่ได้ทำไม่ได้ทำแล้วคุณหวังไหมว่าขณะที่คสช.มีอำนาจเต็มยังทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำแล้วคุณหวังที่จะให้คสช.โดยพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการบริหารประเทศแล้วก็หวังว่าจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ผมว่าผมก็หวังไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาถึงประเด็นที่ว่าขณะนี้เนี่ยดูขั้วเพื่อไทยขั้วทุนประเด็นการโดยทุนสืบทอดอำนาจระบอบทักษิณก็ถูกค้ำคอไปไม่ได้โดยสวถูกไหมครับตัวพลังประชารัฐเองก็มีปัญหาดิ้นกันด็อกแดกด็อกแดกกันอยู่อย่างนี้ตกลงบ้านเมืองก็ยังไม่ชัดนะไม่ชัดไม่ชัดมันก็จะมีใช่ไหมครับใช่ผมบอกคุณได้เลยว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เสียสละอย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับอันนั้นเป็นทางเลือกทางที่หนึ่งที่เดินได้แต่ทางเลือกทางนี้หวังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเอาละมันก็เป็นความหวังเป็นความฝันเล็กๆว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ในการอีกทางหนึ่งโดยสรุปในการเมืองเขาบอกว่า politics is the art of the possible มันเป็นศิลปะแห่งการทำอะไรที่มันเป็นไปได้หรืออีกประโยคนึงที่ผมชอบคือว่าในเวลาคุณเจอวิกฤตหาทางออกไม่ได้คุณต้อง think the unthinkable คือคุณต้องกล้าคิดในสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยว่าเป็นไปได้เหรอที่พลังประชารัฐจะไปบอกพลเอกประยุทธ์ว่าท่านถอยเถอะหรือพลเอกประยุทธ์จะเป็นความบอกพลังประชารัฐบอกผมว่าถ้าผมถอยเนี่ยพวกคุณจะเดินหน้าได้มันเป็นมันเกือบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ในภาวะที่มันตีบตันนั้นเนี่ยเราต้องคิดอะไรที่เราเคยคิดว่ามันไม่กล้าคิดอ่ะอันนั้นจะเป็นทางเลือกทางที่หนึ่งครับทางออกทางที่สองผมจะสรุปแล้วนะครับที่ผมฝันทางออกทางที่สองก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เสียสละครับแล้วก็พลังประชารัฐก็ดูดบรรดางูเห่าทั้งหลายเข้ามาจากไม่ว่าสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นสีแสสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่สีแดงเนี่ยนะครับเมื่อดูดเข้ามาแล้วก็ตัดสินใจตั้งรัฐบาลเลยจะเป็นรัฐบาลเสียงเท่าไหร่ก็ช่างใช่และยิ่งทอดเวลามันก็จะมีงูเห่ามากขึ้นถ้าพักบางพักไม่ไหลไปใช่เพราะสังคมไทยเนี่ยเขาชอบหานายที่มีอำนาจถ้าคุณทำเฟิร์มว่ายังไงฉันก็เป็นรัฐบาลครับมันก็จะมีคนอยากจะไปพึ่งบารมีอยากจะเข้าไปอยู่ภายตุ๊กภายใต้ผู้ที่มีอำนาจก็บางคนก็เรียกทฤษฎีไม้กระดกแต่พอผมดูให้ดีเถอะมันเป็นทฤษฎีระบบอุปถัมภ์ใช่คนเนี่ยมันจะย้ายหานายใหม่ที่มีอำนาจครับเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์กับทหารยังวางตัวว่าเฮ้ยยังไงฉันก็มีอำนาจประเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาสู่หกเพราะคนไม่อยากอยู่ฝ่ายผู้มีอำนาจอยากอยู่ฝ่ายชนะมันจะค่อยๆไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆยิ่งช้าก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเพราะมันไม่มีเวลาเส้นตายนี่ใช่ไหมก็ซื้อเวลาไม่มีเส้นตายคือเพราะอย่างนี้ไงถึงมีกลยุทธ์ของฝ่ายพลังประชารัฐว่าคุณโหวตให้นายเป็นนายกก่อนแล้วเรามาคุยทีหลังแต่ทางฝั่งประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยรู้เลยว่าถ้าฉันโหวตให้คุณเป็นนายกเมื่อไหร่อำนาจต่อรองเราหายไปทันทีคุณจะเอางูเห่ามาอันนี้คือการตอนนี้กำลังต่อรองกันอย่างยิ่งนะอาจารย์ทั้งสองฝั่งเขาเล่นเกมอย่างนี้นะทั้งฝั่งประชาพลังประชารัฐบอกไอ้เร็วเลยโหวตนายกเลยนะเอาไงว่ากันทีหลังได้แบ่งหน้าแบ่งตำแหน่งกันได้แต่ฝั่งประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยบอกโนโนเอาให้เป็นชัวร์ๆเพราะว่าเขารู้ว่าทันใดที่พลเอกประยุทธ์ได้โหวตเป็นนายกอำนาจต่อรองจะเปลี่ยนทันทีอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์บอกงูเห่าก็จะวิ่งเข้าไปแทนโอ้ยวิ่งให้หาเลยแล้วไม่ต้องมาเอาใจประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยมากมายนะผม
จึงอยากจะบอกอันสุดท้ายว่าทางเลือกอีกอันหนึ่งของรัฐบาลครับก็คือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็คือว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับไม่เสียสละไม่ทำอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้ครับแต่ว่าเป็นเสียงข้างน้อยครับแล้วเดินไปพอเดินไปได้ระยะหนึ่งก็เหมือนปี2522พลเอกเกรียงศักดิ์ผมซ้ำอีกกับคุณอีกนิดหนึ่งผมเคยคุยกับคุณแล้วประเด็นนี้ครับก็คือเมื่อรัฐบาลดูท่าจะไปไม่ได้พลเอกเกรียงศักดิ์เคยคิดจะลาออกกับยุบสภาก็คิดจะยุบสภาแต่ทหารไม่ยุบยังเติร์กทั้งหลายไม่ยอมให้ยุบพลเอกเกรียงศักดิ์ก็เลยไปอ้างเรื่องราคาน้ำมันขึ้นลาออกเพราะบริหารน้ำมันราคาน้ำมันไม่ดีซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลใหญ่อะไรเลยจำได้ไหมตอนนั้นคุณสถาพรเป็นโฆษกอ่ะใช่จำได้คุณสถาพรก็ตายไปแล้วนะนั่นแหละแล้วก็พอเด็กเกียงศักดิ์ก็ต้องลาออกก็ไปเอาบุคคลนอกเข้ามาเป็นนายกครับคือพลเอกเปรมใช่หรือว่ามันจะไปแนวนี้ไปส่วนนี้ก็เป็นไปได้อีกแนวเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปได้เป็นดังนั้นสามสี่ทางนี่แหละครับที่เราสรุปตอนสุดท้ายเนี่ยมันคงเป็นนี้แหละครับก็ไม่หนีทางใดทางหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วถ้าเกิดช้าผมคิดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกดีเหมือนกันกูก็ดำเนินเป็นนายกต่อไปเรื่อยๆก่อนเออมันก็ผมว่าไม่อย่าไปเป็นห่วงการเมืองมากมันเดินก็มันได้มันเดินก็มันได้มันเดินได้เราฝันกันต่อดีกว่าคืนนี้ถูกต้องฝันกันต่อคืนนี้นะครับแล้วมีอะไรใหม่ๆเรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ได้ประโยชน์มากอย่างน้อยคนฟังก็จะได้มองเห็นว่านี่คือการวิเคราะห์การเมืองแหละคือทางออกเป็นอย่างนี้ปัจจัยอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสามารถจะฟันธงลงไปว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เองก็ยังไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ทั้งหมดนะตอนนี้ไม่มีใครมีอำนาจต่อรองเด็ดขาดเลยนะผมว่าอย่างนี้ทุบโต๊ะเปรี้ยงไม่มีนะไม่มีใครสามารถพูดอย่างนี้ได้นะมีนิดเดียวถ้าพลเอกประยุทธ์ทุบโต๊ะเปรี้ยงบอกเขาเสียสละโอ้เป็นฮีโร่เลยโอเคแล้วสรุปด้วยตรงนี้เราสรุปผมเสียสละผมเสียสละไม่เป็นนายกสืบต่อไปแล้วอันนั้นละโอ้ทุกอย่างเดินใหม่เลยจบเลยถูกต้องเหมือนกับ5ปีก่อนที่พลเอกประยุทธ์ทุบโต๊ะว่าขอโทษนะผมต้องยึดอำนาจ5ปีต่อมาพลเอกประยุทธ์ทุบโต๊ะเหมือนกันผมขอเสียสละเพื่อประเทศชาติคราวที่แล้วผมก็ทำเพื่อประเทศชาติคราวนี้ผมก็ทำเพื่อประเทศชาติแต่มีประเด็นนิดนึงไงว่าแกจะกลัวหรือเปล่ากลัวไอเราเนี่ยพูดง่ายเพราะเราไม่ใช่แกแต่พอทุบโต๊ะบอกว่ากูไม่เป็นต่อแล้วเนี่ยนะผมลงจากอำนาจแล้วนะมันจะมีปัญหาไหมว่ากลัวจะลงหลังเสือแล้วจะถูกเสือกัดน่ะก็รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการก็เขียนป้องกันเอาไว้หมดแล้วนี่เขียนเอาไว้หมดแล้วอาจารย์ไปอ่านดูแต่คุณก็รู้ว่าเสือมันแว้งเก่งนะถ้าเขามั่นใจนะว่าขั้วระบอบทักษิณขั้วเผด็จการโดยทุนยังไงก็ไม่ขึ้นผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทุบโต๊ะแล้วบอกว่าผมยอมเสียสละเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อได้ครับผมเชื่อว่าอันนั้นเขาจะกล้านะครับการเมืองไทยก่อนการเผชิญหน้าระหว่างขั้วต่างๆเนี่ยสีเหลืองสีแดงต่างๆนานาเนี่ยก่อนการเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็รู้กันนะว่าต้องเป็นอย่างนี้ผมลงแล้วนะไม่มีการตามไล่ล่าแล้วนะจำได้ไหมในอดีตเนี่ยก็ไปอยู่ต่างประเทศบ้างแล้วก็ถึงแม้อยู่ในไทยก็จะเงียบไปไม่มีบทบาทก็จะว่ากันต่อต้องประเทศต้องเดินไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่ย้อนหลังออกกลับมาไม่ว่าจะเป็นสฤทธิ์ประภาสถนอมจำได้ไหมครับท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่มีการล้างแค้นกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันกลายเป็นเรื่องฉันเอาแกตายคุณพลาดไม่ได้เลยต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่อาจจะเป็นภาพหลอนอยู่ขณะนี้คุณพูดตรงนี้มันเลยยังจบไม่ได้แล้วผมต้องพูดคุณต่ออีกนิดตรงนี้ okay. คุณนี่ชอบแย่ประเด็นสำคัญมากเลย คือในอดีตเนี่ยมันไม่เกิดขั้วทุนนิยมสามานขึ้นมา ถ้าคุณดูการเมืองไทยจากอดีต เมื่อสมัยโบราณเลยเนี่ยอำนาจอยู่ที่พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยแปลว่าอะไรแปลว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นทหารนั่นแหละแต่ว่าเป็นทหารที่สุดยอดสามารถนำทัพปกป้องประเทศแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นจอมทัพใช่ไหมครับพอหลังจาก2475อำนาจยังไม่ถึงประชาชนแต่ก็ไปหยุดอยู่ตรงขุนนางราชการรวมทั้งทหารด้วยคุณก็จะเห็นว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีในอดีตราชการนั้นเลยรวมทั้งทหารเยอะแยะหมดตั้งแต่2475มาจนถึง14ตุลา16พอ14ตุลา16อำนาจมันมาอยู่ที่รัฐสภาอีกส่วนหนึ่งเป็นสามเศร้าแล้วในรัฐสภาเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยพรรคการเมืองต่างๆทุนมันก็ฉลาดที่จะเข้ามาอยู่หลังพรรคการเมืองและทุนเนี่ยก็หนุนหลายๆพรรคพร้อมๆกันใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลเราก็มีเอี่ยวด้วยถัดออกมาปี43ทุนนิยมผูกทุนผูกขาดโทรคมนาคมร่วมกับสื่อทุนผูกขาดทั้งสื่อทั้งเกษตรทั้งน้ำเมาพวกนี้รวมกันเพื่อที่จัดตั้งพรรคการเมืองของตัวเองชื่อไทยรักไทยแล้วทุนนี้ดูจะเฟื่องฟูสามารถที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรวมทั้งการใช้เงินเพื่อมามีอำนาจได้โดยทุนประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าเราเคยมีแต่รัฐประหารคืออำนาจโดยปืนแต่กลายเป็นว่ามีอำนาจโดยทุนเป็นเผด็จการโดยทุนเกิดขึ้นคุณสุทธิชัยลองวิเคราะห์ประเด็นเมื่อกลับไปประมาณปี45 46 47 48สมัยปลายของรัฐบาลทักษิณพอทักษิณระบอบทักษิณเลืองอำนาจโดยทุนสามารถที่จะใช้ระบบตลาดระบบเงินหวานล้อมหาผู้คนสนับสนุนได้มันคุกคามราชการทหารและคุกคามอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมครับมันเทรดถ้าพูดภาษาอังกฤษคุณอาจจะเข้าใจดีขึ้นผมไม่รู้จะแปลเป็นอะไรมันเทรดมันไปคุกคามมันคุกคามเพราะฉะนั้นมันเริ่มคุกคามทหารมันเริ่มคุกคามราชการมันเริ่มคุกคามสถาบันที่สำคัญเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นตั้งแต่43 44 10กว่าปีที่คุณพูดมานี่แหละครับมันเลยเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจัดการกันให้ลงตัวมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่คุณพูดไม่ว่าจะเป็นจอมพลป.ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพอรัฐประหารเสร็จก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เงียบๆกันไปครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยมันเป็นการสู้กันระหว่างขั้วและไอ้ขั้วทุนขั้วอำนาจโดยทุนเนี่ย มันก็ดันมีไปมีคนที่เป็นอะไรเป็นสัมพันธมิตรประเภทที่เคยเข้าป่าบ้างประเภทที่เคยอยากมีอุดมการณ์อีกอย่างหนึ่งแต่ขอยืมมือทุนเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยในการล้มอีกฝ่ายหนึ่งได้ไหม มันก็เลยบวกกันเข้าไปอีกครับถ้าคุณดูภาพใหญ่ตรงนี้คุณก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าในขณะนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการความขัดแย้งเป็นขั้วออกมาอย่างไรใช่ก็เราต้องทีนี้พอมาดูตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเดิมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เดียวในขั้วเดียวกับทหารเพราะว่าถ้าไม่มีไอ้ระบอบโดยทุนเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ขัดแย้งกับทหารอยู่ตลอดแต่พอมีระบอบโดยทุนสามานเกิดขึ้นโดยทุนประชาธิปัตย์ก็เป็นคู่ขัดแย้งกับทุนทหารก็นั่งดูตำรวจก็ไปเข้าข้างทุนใช่ป่ะครับใช่แล้วต่อมาเป็นไงครับต่อมาตอนนี้ทุนตอนนี้ทหารโดดมาเล่นเองครับตกลงประชาธิปัตย์กล้ากระอวนว่าตกลงมันจะเอาไงเนี่ยครับเพราะเราก็เคยขัดแย้งไม่ได้ขัดแย้งแต่ว่าเป็นฝ่ายที่พยายามอยากจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งแปลว่ามันการมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจและ
แนวมันก็ไปไม่ได้ครับครับกับเผด็จการแบบทหารโดยปืนไปไม่ได้กับเผด็จการแบบโดยทุนมันตกลงมันก็เลยเป็นความกระอักกระอ่วนถ้าได้มาร้อยกว่าเสียงอย่างที่คุณอภิสิทธิ์หวังอันก็เป็นขั้วอีกอันนึงมันเป็นสามขั้วแต่มันดันมีแค่52มันเลยพูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ออกก็กลับไปเริ่มต้นเนี่ยที่คุณถามผมตอนแรกว่าแล้วมันจะเดินยังไงใช่ก็เนี่ยแต่วิเคราะห์กันให้ครบทุกด้านเพื่อจะได้ติดตามข่าวอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็เรื่องทุนเรื่องทหารนี่โอ้โหสามารถนั่งคุยกันได้อีกหลายชั่วโมงเลยครับว่าถ้าเมื่อสักครู่ที่พูดว่ามันระหว่างทุนสามานกับเผด็จการทหารเนี่ยถ้าสองอย่างมารวมกันนี่ยิ่งอันตรายใหญ่นะอาจารย์ว่างๆโอ้ยคุณพูดอย่างนี้จบไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องคุยกันใหม่ต้องคุยกันใหม่ตอนนี้คุณอย่าคิดว่าเผด็จการทหารหรือที่บอกว่าเผด็จการโดยปืนเนี่ยไม่มีทุนนะใช่มันดันมีทุนที่ไปแอบอยู่ข้างหลังด้วยนี่ไงนี่ไงแล้วมันก็มีทุนที่แอบอยู่ข้างหลังทุนสามานด้วยนี่ไงนี่โอ้และทุนพวกนี้เนี่ยครับนอกจากอยู่ข้างหลังแล้วพยายามมาชักจูงประชาธิปัตย์เข้าร่วมด้วยมาโดยทุนนะผมจะบอกคุณได้ไม่ใช่มาโดยฐานนะมาโดยทุนไม่ใช่มาที่มาชวนประชาธิปัตย์เข้าร่วมเนี่ยไม่อยากจะพูดเมื่อคุณแยกว่าตรงนี้มันก็เลยต้องให้ความจริงหน่อยว่าทุนเนี่ยตัวร้ายเลยอยู่ข้างหลังฝ่ายปืนก็อยู่นะครับนี่แหละมีทั้งปืนมีทั้งทุนเนี่ยเราต้องมานั่งติดตามเกาะติดวิเคราะห์กันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุยกันจนแบตหมดจริงๆอาจารย์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ